สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มนะครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งนะครับที่ผมนั่งอยู่ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นพรีเมียร์อมรันต์สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแห่งนี้ครับเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์วรัชนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถมาเยี่ยมชมหินและอัญมณีฮวงจุ้ยที่อาจารย์วรัชนัทได้จัดให้คุณผู้ชมได้เข้าชมฟรีนะครับเพื่อเป็นการรับพลังมงคลนะครับจะได้ผ่านพ้นเรื่องของโรคภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัยการเมืองอะไรต่างๆนะครับผ่านมาแค่ช่วงเวลา 2-3 เดือน 3-4 เดือนเท่านั้นโลกของเราเจอปัญหาเยอะมากทั้งเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของภัยทางธรรมชาติยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังครับพึ่งโหมลงนี่ขนาดโหมลงนี่ก็มีผู้คนเสียชีวิตอย่างสึนามินี่ยอดตายถึงหมื่นนะครับนี่แค่โหมลงโหมลงยังจะมีโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดครับแล้วก็ภัยซ้ำๆจากธรรมชาติครับณวันที่เราพูดคุยกันตรงนี้วันที่เราบันทึกเทปเนี่ยนะครับก็คือ16มีนาคมนะครับเทปนี้ก็จะไปออกประมาณวันที่10เมษายนระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรอีกมากมายเรายังไม่รู้อนาคตนะฮะเพราะว่าเราอัดเทปกันวันที่16มีนานะฮะถ้าวันนี้ที่ออกอากาศไปคุณผู้ชมได้เห็นภาพได้เห็นข่าวต่างๆก็คงจะทราบนะฮะเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจารย์ได้พูดคุยเอาไว้แล้วอาจารย์ได้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าดีร้ายอย่างไรในปีกระต่ายทอง2554นะครับผมพูดถึงหนังสือเล่มนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยไม่ได้เป็นการจะมาขายหนังสือหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะขายเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มีขายอยู่ดีนะฮะอาจารย์จะสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไปนั่งเรียนเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่าอาจารย์อยากจะให้คนที่ได้เล่าเรียนวิชาเท่านั้นถึงจะได้วิชาเหล่านี้ติดตัวกลับไปการเผยแพร่วิชาความรู้ออกไปเป็นวงกว้างนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียถ้าคุณไม่เข้าใจวิชาความรู้จริงๆเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องก็เกิดเป็นผลเสียอีกนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยไปนั่งเรียนกันได้ครับที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับอาจารย์จะสอนทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับติดต่อได้ที่0882274051-60 0882274051-60นะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่ผมจะได้พูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องราวของทะเลสาบสุริยันจันทาที่ประเทศไต้หวันที่เราไปทริปรับพลังกันมานะฮะหลายคนประทับใจหลายคนชอบแล้วก็บอกว่าอยากจะไปอีกครับอาจารย์จัดอีกครั้งเมื่อไหร่ฮะคงจะไม่เรียกว่าจัดนะครับแต่ว่าอาจารย์ไปเป็นปกติก็นัดกับทางโรงแรมไว้นะว่าถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนก็จะเป็นประมาณเดือนกันยายนจะกลับไปพักผ่อนอีกทีนึงที่นั่นคืออาจารย์จะไล่เวียนไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างคืออาจารย์ไปต่างประเทศทุกเดือนอยู่แล้วครับไปทุกเดือนก็คิดว่าจะวนไปที่ไต้หวันนี่ก็คือเดือน 9 กันยายนรอบนี้ไปเนี่ยน่าจะเห็นอากาศน่าจะไม่หนาวเท่าที่แล้วฟ้าเปิดฮะแต่ว่าก็จะมีลมหายใจมังกรให้เห็นแต่ว่าไม่ขนาดที่อันนั้นอันนั้นมังกรนี่แบบลมเต็มพื้นที่ไปหมดครับหลายคนบอกว่ารู้สึกรับพลังจนแน่นไปหมดเลย คุณจักรจันทร์นี่ถึงกับหยุดหายใจ ใช่ไหมฮะที่ตามที่เราได้คุยกันไป อาจารย์ไปช่วยอะไรคุณจักรจันทร์ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับคือในการเดินทางครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางไปคือคุณจักรจันทร์ที่เราได้เคยสัมภาษณ์กันไปหลายคนอาจจะได้ชมกันไปเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยนะครับคุณจักรจันทร์เนี่ยวันกลับเธอก็มีกิจกรรมอะไรของเธอเยอะแยะไปหมดพอขึ้นเครื่องเนี่ยระหว่างทางขึ้นเครื่องไปได้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆปรากฏว่าช็อกหยุดหายใจไปดื้อหมอมาหมอก็จับไม่เจอชีพจรหมอก็เลยต้องรีบวิ่งไปหาอาจารย์นะฮะไปให้อาจารย์มาช่วยอาจารย์ช่วยอะไรยังไงก็กู้ชีวิตดึงให้ชีพจรกลับมาแล้วก็เรียกให้ฟื้นครับคุณอาจารย์เล่าว่าช่วงที่เธอหมดสติไปหรือไม่มีชีพจรอะไรไปเนี่ยเธอได้ยินเสียงอาจารย์เรียกก็เหมือนจะอยากจะลืมตาอยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่ามันก็เหนื่อยเต็มที่มันไม่ไหวแต่สุดท้ายก็กลับมาได้
แล้วก็พอลืมตามาเห็นอาจารย์แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนะแหมตรงนี้เล่าให้ฟังแล้วมันเข้าใจยาก คือขณะที่ชีพจรเธอขาดไปหยุดไปแล้วการเรียกกลับเข้ามาจังหวะช่วงนั้นเนี่ยนะในทางวิชาเรา เราเรียกว่ามีจิตอื่นที่จะเข้ามาสวมภาษาไทยพูดง่ายๆเหมือนผีเข้ามันก็ไม่เชิงมันไม่ได้เป็นผีแต่ว่ามันเป็นมีจิตที่ล่องลอยอยู่จิตที่ล่องลอยซึ่งไร้ร่างครับพวกนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากคำว่าวิญญาณหรือพูดผีคือเขาจะยังไม่ตายแต่ว่าบังเอิญไม่มีที่ร่างอยู่ไม่มีร่างที่จะอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเข้าเนี่ยจะไล่ออกยากเขาอยู่สูงเนื่องเราอยู่บนเครื่องบินโอ้อยู่ทั่วไปเขาไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพื้นดินเป็นใต้ดินเป็นอะไรไม่จำกัดก็ในบรรยากาศนี่แหละนะมันจะมีร่องรอยเป็นโอ้เป็นนับเป็นหลายหลายล้านดวงเลยพูดตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยขอให้เข้าใจถึงเรื่องของพลังครับนะฮะพลังงานมีอยู่ตามธรรมชาติพลังงานแสงพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานเสียงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นพลังงานเราสัมผัสไม่ได้เราจับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงครับนะฮะเวลาเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกเอ้ยเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไร้สาระแต่ขอบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังยอมรับและศึกษาพยายามหาคำตอบอยู่แต่มันยังหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับจำนองนั้นแต่ในทางของพลังในทางฮวงจุ้ยหรือแม้แต่ศาสตร์อื่นๆเนี่ยศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแล้วแล้วก็อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลขอให้ทำความเข้าใจตรงกันด้วยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้อาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นรากเหง้าของวิทยาศาสตร์เลยด้วยซ้ำครับนะฮะพอเรียกกลับมาแต่ก็ฟื้นครับหมายถึงว่าเรียกกลับมาได้ก่อนที่จิตดวงอื่นจะเข้าไปจำลองนั้นก็กำลังอยู่ระหว่างแลกเปลี่ยนไอ้ตรงที่ร้องไห้ฮะก็คือการแลกเปลี่ยนละ ซึ่งถ้าตรงนั้นถ้าไม่รู้นะคนที่จะไม่รู้ว่าการฟื้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอีกเหมือนกับอีกจิตหนึ่งนะก็มันก็จะมีนิสัยผิดปกติไปหลังจากที่ฟื้นซึ่งไม่ใช่ตัวตนเดิมครับเพราะนั้นก็เลยต้องไล่ดึงเอาตัวตนเดิมครับตัวจักรจันทร์จริงๆกลับมาครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้เจอคุณจักรจันทร์ไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีที่ร้านของเธอเนี่ยนะฮะหรือมาเจอกันที่นี่ก็ลองสอบถามกันดูแล้วกันว่าประสบการณ์ของเธอนั้นเป็นอย่างไรได้รับคำตอบเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของซันมูนเล็กหรือทะเลสาบสุริยันจันทราถือว่าตอนนี้เป็นตอนจบแล้วกันใครที่ชมภาพและสนใจอยากจะร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะก็จดเบอร์โทรศัพท์ของชมรมภาพฝนไฟเอาไว้นะครับ0882274051-60นะครับประมาณเดือน9หรือเดือนกันยายนอาจารย์จะไปพักผ่อนและรอบที่ไปพักผ่อนนี้ก็คือเป็นรอบปกติของอาจารย์อยู่แล้วครับไปกับครอบครัว จริงๆแล้วไม่อยากรับนะครับเพราะว่ามันจุกจิกมากมีปัญหาเยอะคือขั้นตอนการเดินทางเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วเพราะว่าต้องขอวีซ่าครับโดยเฉพาะในเรื่องของวีซ่าเนี่ยคือส่วนใหญ่จะแบบเหมือนน้ำเย็นอ่ะเย็นเชียบไม่ค่อยทำอะไรกันจนใกล้จะหมดเวลาถึงจะมาเร่งทำกันซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปจน3วันสุดท้ายคำตอบออกมาว่าไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องแหละเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อสมมุติว่าเราไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเนี่ยคงจะแบบไม่ได้ไปกันมากเลยเป็น10คนผมได้ยินมาว่าสายว่ามีลูกศิษย์ในสถานทูตในอะไรเงี้ยมันก็เลยช่วยอำนวยความสะดวกครับจริงๆมันจุกจิกมากยิ่งคนมากก็ยิ่งนี่ยังไม่รวมถึงการจองล่วงหน้าจองตั๋วจองที่พักจองอะไรต่างๆครับคือเราไม่ได้มีอาชีพนี้เราไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ลูกศิษย์อยากตามเที่ยวนี้ก็ในเดือน9นี้ก็อาจจะขีดเอาไว้ที่แรกก็บอก6060คนไปมาก็บอกขอเพิ่มสักเป็น100ได้ไหมอะไรเงี้ยเท่าเดิมไปเลยไหม ไม่ทราบเหมือนกันคราวที่แล้วเราไปกัน100 ถ้าเฉพาะลูกศิษย์เนี่ย140
144ครับรอบนี้กลับสักเท่าเดิมแล้วกันปิดโรงแรมเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศเลยเดินไปก็จะเจอแต่คนไทยที่เป็นอยู่ในโรงแรมแต่เขาให้การต้อนรับเราแบบอย่างแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่าที่นั่นเขามีแต่แขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นโรงแรมระดับที่เป็นเมมเบอร์เขาไม่ปล่อยให้คนอื่นเข้าไปเพ่นพ่านนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็ผู้ที่สนใจอยากจะไปก็ติดต่อกันล่วงหน้าจองกันเนิ่นๆแล้วเรื่องของการจองในการเดินทางเนี่ยมันยังมีผลต่อเรื่องของห้องพักตำแหน่งของห้องพักด้วยถูกต้องนะฮะยุ่งมากครับก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเราจะขึ้นภาพให้ดูระหว่างที่ผมดูผ่าน iPhone ไปเนี่ยนะฮะนี่คือเช้าอีกวันนึงนะครับที่เราทำภารกิจประจำวันเสร็จเรียบร้อยทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยเราก็เดินทางออกจากโรงแรมครับเพื่อที่จะไปที่ไหนอาจารย์เราไปที่เขากตัญญูเจดีย์กตัญญูอันนี้ยังไม่ใช่นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้เป็นอะไรนะขบวนรถจะไปอันนี้ก่อนอะไรบ่อน้ำพุฮะไปบ่อน้ำพุก็เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยสำหรับตอนวันนั้นก็คือจะไปเจดีย์แต่ว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยมันจะผ่านบ่อน้ำกลางฟ้าคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพนะฮะว่าขบวนรถตู้ร่วมๆ30คันครับวิ่งกันทีเป็นขบวนไม่เคยคือ คนขับรถตู้เองลงจากรถตู้ยังต้องมาถ่ายรูปก็แทบจะหมดย่านนั้นเลยนะฮะเพราะว่ารถที่เราเรียกมานี่เป็นรถระดับ VIP ครับมาใช้เพียงแค่เท่าไหร่3ชั่วโมงทำไมไม่นั่งรถบัสกันไป ถนนรถมันวิ่งขึ้นไปลำบากมันไปได้ทางเดียวก็เลยต้องใช้รถตู้กันไปนะฮะก็จะเห็นว่าขบวนลูกศิษย์ของชมรมฟ้าฝนไฟก็เยอะแยะกันไปหมดเลยแทบจะเป็นกองทัพนะฮะแล้วเราก็ไปดูที่สระน้ำบ่อน้ำกลางฟ้านะครับน้ำกลางฟ้าที่นั่นแต่ว่าบังเอิญมันไม่ค่อยพุ่งน้ำมันลดลงไปมากคือบังเอิญตอนนี้เป็นช่วงที่เขาถ่ายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำครับเพราะนั้นน้ำที่จะไหลลงมาโดยธรรมชาติเนี่ยมันรั่วไหลไปทางน้อยรั่วไหลไปทางอื่นมันก็เลยเห็นแค่เป็นเพียงน้ำที่ผุดขึ้นมาเท่านั้นเองครับตรงนั้น ผมเห็นอาจารย์ยืนอธิบายให้กับกลุ่มลูกศิษย์ด้วยคุยอะไรกันบ้างครับตรงนั้นก็พูดให้ฟังถึงลักษณะนะครับว่ามันเป็นกวงจุ้ยที่ถ้ามีน้ำอย่างนี้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะในหุบเขาหรือในยอดเขาตรงนั้นก็คือเป็นลักษณะที่คู่กันกับพื้นที่ชัยภูมิที่มีทั้งลมหายใจมังกรซึ่งเป็นราชามังกรแล้วก็การที่มีทะเลสาบแล้วก็รวมทั้งมีตาน้ำหรือเป็นน้ำผุดขึ้นมาเป็นน้ำกลางฟ้านะเราเรียกน้ำผุดโดยธรรมชาติว่าน้ำกลางฟ้า อันนี้เป็นสัญญาณซึ่งเป็นเครื่องหมายของการแสดงให้เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าได้ไปอยู่อาศัยเนี่ยจะมีบุคคลที่จะได้เป็นผู้นำในระดับสูงนะหรือหมายถึงจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์นะอันนี้เป็นสิ่งที่มีบ่งเอาไว้ในตำราฮวงจุ้ยครับต้องไปอยู่เกิดที่นั่นหรือว่าไปอาศัยอยู่ที่นั่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดที่นั่นเพราะว่าการเกิดที่นั่นเนี่ยนับตั้งแต่เริ่มนี่ใช้คำพูดธรรมดานะฮะว่านับตั้งแต่เริ่มตัวอ่อนติดเป็นตัวอ่อนพลังในพื้นที่นั่นจะเป็นทั้งหมดของพร้อมกันเป็นทั้งหมดของตัวอ่อนซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโชคชะตาว่าตัวอ่อนนี้เมื่อพัฒนาจนกระทั่งเป็นคนออกมาโดยสมบูรณ์ในเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นอะไรครับเพราะนั้นอันเนี้ยสำหรับคนที่รู้ฮวงจุ้ยเนี่ยจะถือเป็นอย่างมากในการที่ถ้าจะต้องมีลูกมีหลานเขาก็จะต้องเลือกพื้นที่ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเพื่อให้ชะตาชีวิตของลูกที่ออกมาเนี่ยดีคือพูดง่ายๆว่าไปมีลูกกันที่ในพื้นที่ที่ดีครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลมีผลอย่างมากๆแต่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องของพลังครับเสร็จจากตรงนั้น
แต่จากบริเวณบ่อน้ำกลางฟ้าเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพไปนะฮะผมจะเอาภาพที่เมื่อครั้งที่เราไปกันก่อนที่มีน้ำผุดขึ้นมาให้เห็นไปด้วยนะก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะฮะจากนั้นเราจะไปเราไปต่อกันที่บริเวณเจดีย์กตัญญูเราขึ้นฮะขึ้นเจดีย์กตัญญูก็เดินกันเป็นริ้วขบวน นะหลายคนบอกว่าอายุมากด้วยนะฮะก็สูงสุดในนั้นน่าจะอยู่ที่เกือบ90ก็ขึ้นไปถึงขึ้นถึงแล้วก็บอกว่าไม่เหนื่อยด้วยครับแล้วกลับมาก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมันเป็นเพราะอะไรฮะก็พลังฮะเป็นที่นั่นเป็นพลังมังกรเป็นพลังบริสุทธิ์เพราะนั้นก็อย่างที่ยืนยันว่าสมัยก่อนนั้นมันเป็นที่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเนี่ยไปพักผ่อนเพื่อให้แข็งแรงเพื่อที่พร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตที่หนักหน่วงนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกไม่แข็งแรงเราไปพักที่นั่นมันก็จะฟื้นตัวครับสิ่งที่ได้ยังไม่รวมถึงพลังแห่งอำนาจบารมีที่เกิดขึ้นในตัวครับหลายคนบอกว่าโอเคได้รับพลังอันเป็นมงคลแต่บางคนก็รู้สึกว่ามึนเป็นเพราะอะไรฮะอันนั้นมึนพลังก็เป็นปกติมันไม่จริงๆมันไม่ได้เป็นอาการที่ผิดปกตินะในการที่มึนเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในลักษณะขาดแคลนพลังโดยที่ตัวเราเองไม่รู้นะครับลักษณะมันก็จะคล้ายกับเวลาที่เราหิวโซอ่ะเวลาทานอาหารรีบทานอาหารมันก็อิ่มแต่ว่าอิ่มแล้วทานจนเกินไปมันก็จุกซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเป็นแต่เพียงว่ามันมากเกินไปตรงนี้ถ้าเผื่อเราเรียนมาเนี่ยเราสามารถบาลานซ์พลังให้อยู่ในจุดสมดุลได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับมันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยนะฮะก็แต่วันนั้นที่เราไปเนี่ย เราจะมองไม่เห็นลมหายใจมังกรที่ขึ้นมาเป็นริ้วๆตามเขาแต่เราเหมือนเราอยู่ในลมหายใจเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางเลยเพราะว่าวันในช่วงที่เราไปนั่นมันเต็มไปหมดแต่ว่าอาจารย์ก็ได้ใช้วิชาพลังในการที่จะเปิดพลังของมังกรเนี่ยแหวกพลังมังกรให้ได้เห็นเหมือนอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปกันก็ใช้วิชาเปิดพลังให้ดูเพราะว่าณตรงจุดที่เรายืนเนี่ยเวลาเรามองไปตรงเจดีย์กตัญญูเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าเจดีย์กตัญญูแล้วก็จะมีลานแล้วก็จะมีเรือนรับรองใช่ไหมฮะเรายืนอยู่ที่เรือนรับรองแล้วมองไปหาเจดีย์กตัญญูเนี่ยบางจังหวะบางเวลาเนี่ยมองไม่เห็นด้วยความที่หมอกหรือลมหายใจมังกรมันทึบไปหมดครับอาจารย์ใช้วิชาเหรอฮะให้ถ่ายรูปกันนะฮะคุณผู้ชมก็ดูตามภาพไปก็คงจะเห็นนะฮะว่าอ๋อมีถ่ายไว้ด้วยเนี่ยฮะมันจะเห็นได้ว่าบางช่วงบางเวลาเราก็จะแทบมองไม่เห็นเจดีครับแต่บางช่วงบางเวลาเราก็เห็นเจดีชัดเจนครับนะฮะคุณผู้ชมดูภาพตามไปก็คงจะเห็นนะฮะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีท่าทีเหนื่อยอะไรกันเลยทั้งที่ขึ้นสูงมากสดชื่นเป็นเสียงเดียวกันสดชื่นนอกจากนี้ยังมีบางลูกศิษย์บางคนขึ้นไปบนเจดีด้วยครับไปบนเจดีเขาจะมีไปตีระฆังเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงเป็นความเชื่อว่าระฆังนี้เนี่ยถ้าใครสามารถขึ้นไปแล้วตีได้นอกจากชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วเนี่ยยังจะมีชื่อเสียงโด่งดังตามมาเห็นอาจารย์ถ่ายรูปคู่กับกลองตรงนั้นมีความหมายอะไรยังไงไหมฮะก็เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงเหมือนกันครับแต่ว่าก็แค่ทำให้ดูเท่านั้นนะฮะก็นี่คือตรงบริเวณเจดีย์กตัญญูในกลุ่มที่เราไปเนี่ยมีคุณอภิชาติเจ้าของสีโตราอยู่ด้วยครับเห็นบอกว่าจะมีการพูดคุยกับทางเจดีย์อะไรยังไงอันนี้ได้คุยแล้วฮะอาจารย์เสนอเขานะครับเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนมาเยี่ยมเยียนนะแล้วมากราบไหว้มารับพลังครับถ้าเราได้ทำนุบำรุงมันก็เท่ากับเป็นการทำบุญนะยิ่งใหญ่เหมือนกันซึ่งเขาก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เสนอไปว่าเราจะทาสีให้หมดเพราะว่าบนนั้นเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความชื้นสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สีโดยเฉพาะนะเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้าแทรกเข้าไปถึงตัวผิวของตัวองค์เจดีย์
ก็ติดต่อไปแล้วนะเขาก็ขอบคุณกลับมาว่าเขาตั้งงบประมาณสำหรับปีนี้ไว้แล้วนะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเผื่อเขาต้องใช้เขาจะติดต่อกลับมาอีกทีครับคือติดต่อไปทีแรกเนี่ยเขารับเขารับว่ายินดีที่จะให้ทาแต่ว่าพอเขาเช็คไปปุ๊บปรากฏว่างบประมาณมันออกมาเรียบร้อยก็เลยไม่ต้องใช้แต่ถ้าโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสคุณอภิชาติถ้าดูอยู่ก็เตรียมตัวไว้เลยก็เขาถือว่าเขาซื่อสัตย์เขามีเขาก็บอกว่ามีนะไม่มีก็บอกไม่มีไม่เหมือนบางประเทศมีแล้วเอาอีกมีแล้วเอาอีกจะได้แปลงบประมาณนั้นไปเท่ากระเป๋าตัวเองอะไรทำนองนั้นคงจะอย่างนั้นจากเจดีกตัญญูเราลงมาด้วยขบวนรถตู้อีกเช่นกันครับทีนี้เราไปตรงที่วัดพระถังซัมจั๋งครับใช่ไหมฮะพระถังซัมจั๋งมีตัวตนอยู่จริงนะไม่ได้เป็นเฉพาะอยู่ในการ์ตูนไซอิ๋วหรืออะไรนะฮะเป็นพระที่ได้มีการเดินทางไปที่เรียกว่าจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้มีเส้นทางเขาแสดงเส้นทางเอาไว้ที่หน้าวัดแสดงเส้นทางถึงการจาริกเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกครับครับกลับมาที่ประเทศจีนที่นี่เนี่ย มีสิ่งสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือช้างที่มี6งาครับอาจารย์อธิบายความหมายนิดนึงช้าง6งาเนี่ยเป็นคล้ายๆเราจะอาจจะเรียกว่าหัวหน้าช้างก็ได้หรือเป็นเจ้าแห่งช้างก็ได้ครับครับซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากช้างทั่วๆไปก็คือแทนที่จะมีงาเพียงคู่เดียวเขาก็จะมีงา3คู่หรือ6งาจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเราอาจจะว่ามันเป็นเรื่องที่เหลวไหลแต่ว่าเราก็ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้มีโอกาสเห็นนะครับจากการเผยแพร่มาทางเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เชื่อตามวิชาฮวงจุ้ยวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเล่าให้เราฟังนะเป็นตำนานว่าช้างหกงาเนี่ยไปถึงที่ไหนที่นั่นก็มีอันเปลี่ยนจากความทุกข์ยากกลายเป็นความที่เจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนจากความที่เสียหายในเรื่องต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาเพราะนั้นมันก็เป็นวาสนาเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และรู้จักแล้วทำไมในรูป ผมเห็นอาจารย์เอื้อมมือไปแตะตรงหน้าผากนะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะสัตว์เทพเจ้านะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นช้างเนี่ยมีคำสอนนะบอกว่าถ้าเราได้มีโอกาสเจอเนี่ยแล้วเราเอาฝ่ามือไปสัมผัสที่บริเวณหน้าผากหรือบริเวณงวงเขาก็ได้นะแล้วเอามาถูที่หน้าผากเรามาแตะที่หน้าผากเรามันจะทำให้เราเนี่ยประสบแต่ความโชคดีครับเพราะว่าน้อยนักที่จะได้รู้ความลับนี้แล้วก็น้อยนักที่จะได้เจอคือถ้าเป็นกลุ่มทัวร์กลุ่มอื่นที่มีโอกาสไปก็เขาไม่รู้เลยครับถ่ายรูปไม่มีเขาไม่ถ่ายด้วยซ้ำไปนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอันนี้เป็นช้างหกงาหรือบางทีไม่ทันสังเกตว่ามีงาถึงหกงาส่วนใหญ่จะเข้าไปข้างในไม่มีใครรู้ว่าของดีจริงๆอยู่ข้างนอกตรงนี้มีไหมฮะว่าต้องเป็นช้างตัวผู้ตัวเมียอะไรยังไงก็ช้างทางด้านที่เวลายืนอยู่ข้างในยืนอยู่ในหันออกมาที่ถนนยืนอยู่ในวัดทางด้านซ้ายมือฝั่งมังกรเนี่ยเป็นตัวผู้ทางด้านขวามือนะฝั่งเสื้อขาวเป็นตัวเมียแล้ว คนที่จะสัมผัสนี่นะครับถ้าจะสัมผัสให้ถูกต้องก็คือผู้ชายก็สัมผัสทางฝ่ายตัวผู้ผู้หญิงก็คือสัมผัสทางฝ่ายตัวเมียจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์ไม่ได้แค่สัมผัสหน้าผากบางคนลอดท้องช้างเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวบางคนนี่ถึงกับคือกอดงวงช้างถ่ายรูปได้พลังอะไรมากกว่าเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนั้นเอาความเป็นไทยๆนะน่าจะเป็นไทยแบบสุรินนะฮะนี่คือตรงบริเวณวัดพระถังซัมจั๋งนะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ในการเดินทางไปที่ทะเลสาบเจือจันทาของเราแล้วได้ไปเยือนตรงนี้หลายคนไม่มีโอกาสได้รู้ว่านี่คือความลับในทางฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมดูรายการตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้เดินทางไปที่ทะเลสาบเรือนจันทาก็อย่าลืมแวะไปเอามือลูบที่หน้าผากช้างนะฮะอย่าลืมว่าถ้ายืนอยู่ที่หน้าวัดหันออกมาตัวซ้ายก็จะเป็นตัวผู้ตัวขวาจะเป็นตัวเมียนะฮะผู้ชายก็
จับที่ฝั่งซ้ายผู้หญิงก็จับที่ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีสถานที่ที่เราได้ไปเยี่ยมชมในทางฮวงจุ้ยยังแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารฮวงจุ้ยด้วยนะครับให้ได้ชมกันต่ออย่าลืมนะครับใครที่สนใจคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะร่วมเดินทางไปหรือว่าไปเองเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้ในทางฮวงจุ้ยก็ลองติดต่อมาทางที่ชมรมฟ้าผลไฟที่พูดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดทัวร์เป็นอาชีพนะฮะอาจารย์ไม่ได้จัดทัวร์เพื่อเป็นการหารายได้แต่มุ่งหวังอยากจะให้คนที่ร่วมเดินทางไปได้เข้าใจถึงหลักฮวงจุ้ยที่แท้จริงได้ไปสัมผัสฮวงจุ้ยกับประเทศที่เป็นต้นกำเนิดหรือว่ามีพลังฮวงจุ้ยอย่างมหาศาลจะได้รู้ว่าพลังฮวงจุ้ยที่แท้จริงเป็นอย่างไรและเมื่อเทียบกับบ้านเราที่เราอยู่นั้นมันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทย์ประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาฮวงจุ้ยจากต้นกำเนิดที่แท้จริงนะครับก็สามารถไปนั่งเรียนได้ครับเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับชมรมนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับถ้าขับรถไปเองเนี่ยจะลงทางด่วนตรงบริเวณทางด่วนศรีสมานจะง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามก็ลองสอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088-227-4051-60 088-227-4051-60 นะครับนอกเหนือจากนี้อาจารย์ยังจัดสร้างบ้านที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าไปรับชมก็ชมฟรีเช่นกันนะครับบ้านนี้ชื่อว่าบ้าน333ครับทับ333นะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของชมรมฟ้าฝนไฟเช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมครับมารับพลังที่โรงแรม Best Western Premier Amaranth สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแห่งนี้ครับงานนี้ตอนแรกเรามีกำหนดเวลาว่าจะจัดแค่ถึงสิ้นเดือนกุมภาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโลกที่เจอภัยพิบัติอย่างมากมายอาจารย์เลยตัดสินใจว่าจะตั้งต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดก่อนนะฮะยังไม่ต้องกำหนดวันว่าจะเลิกเมื่อไหร่เพราะว่าจะอยากจะให้พลังตรงนี้กับประชาชนคนทั่วไปแต่เรากลับเพิ่มห้องพลังกำเนิดพลังจักรวาลห้องนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดแล้วครับแต่ว่าต้องจำกัดการเข้าสักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะก็จะต้องมีเงื่อนไขก็คือห้องนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ประโยชน์เล็กน้อยนะครับกับทางโรงแรมเจ้าของสถานที่ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้ความช่วยเหลือร่วมมือทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้สิทธิพิเศษกับทางโรงแรมนะครับว่า first priority เลยก็คือให้กับห้องพักแขกผู้ที่มาเข้าพักนะก็จะได้รับบัตรในการเข้าห้องนี้เพราะว่าห้องนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นห้องเฉพาะทราบมาว่าลงทุนเยอะมากในการทำห้องต้องใช้ไฟที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เนี่ย750ดวงเพื่อให้เป็นค่ายกลราศีแล้วก็รวมทั้งอย่างองค์ประกอบม่านควันแล้วก็มีอัญมณีซึ่งก็หลายร้อยล้านนะฮะอันนี้ห้องนี้เฉพาะห้องนี้ห้องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยให้ควบคุมการเข้าออกแล้วก็ยังมีอัญมณีจากต่างดาวซึ่งก็จะต้องอยู่ในตู้โดยเฉพาะที่จะต้องล้อมกรอบด้วยกระจกพิเศษเพื่อให้พลังเนี่ยออกมาพอดีกับตัวคน อันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องนี้ชื่อห้องพลังกำเนิดพลังจักรวาลห้องนี้ใช่ไหมเข้าไปแล้วจะได้ก็ได้พลังต้นกำเนิดเป็นพลังที่ก่อนที่จะไปเป็นพลังดินฟ้ามนุษย์ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเราแบ่งแยกเป็นพลังฟ้าพลังดินและพลังมนุษย์แต่ทั้งดินฟ้ามนุษย์เนี่ยรวมกันเนี่ยก็คือจักรวาลเป็นพลังที่มาจากจักรวาลแล้วก็มาแบ่งแยกว่าพลังที่อยู่เหนือตัวคนขึ้นไปเป็นพลังฟ้าพลังที่อยู่ในตัวคนจนกระทั่งลงไปจนถึงส่วนของหัวเข่าลงไปนะครับตรงนี้เนี่ย
ป็นพลังคนจากนับจากหัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงดินนะทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังดินก็หมายความว่าเหมือนครบวงจรต้องมี3อย่างนี้ประกอบกันครับแต่ว่าพลังจักรวาลเนี่ยหรือห้องนี้เนี่ยที่ตั้งค่ายคนนะครับเป็นพลังต้นกำเนิดก่อนที่จะแบ่งแยกนะแล้วถ้าจะเอาละเอียดไปกว่านั้นก็เปรียบเสมือนน้ำประปาที่มาจากท่อใหญ่ต่อเข้าบ้านเวลาพอนับจากเข้าบ้านไปเนี่ยเราก็จะแยกจากสายเมนไปเป็นสายย่อยบางสายก็นำไปสู่ถังท่อชักโครกบางสายก็นำไปสู่ห้องครัวเพื่อเป็นน้ำใช้ในครัวบางสายก็ไปสู่เครื่องน้ำดื่มทั้งที่มาจากท่อใหญ่เหมือนกันเหมือนเรารับจากท่อใหญ่โดยตรงเลยยังไม่ต้องไปผ่านท่อย่อยทำนองนั้นเพราะนั้นโดยความเชื่อในทางศาสตร์ของพลังหรือศาสตร์ของฮวงจุ้ยก็มีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถอยู่ณจุดนี้ได้เราสามารถกลุ่มชะตาชีวิตตามความปรารถนาก็คือเราเอาความปรารถนาของเราเนี่ยมาจุดติดพลังนี้ว่าจะเอาอะไรได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันเป็นพลังต้นกำเนิดนะครับเป็นพลังที่ก่อนที่จะแตกซ่านไปเป็นพลังอื่นๆถ้าเรารู้ความลับนี้เรามีสมาธิพอมีความปรารถนาแรงกล้าเราก็สามารถที่จะเหมือนกับกำหนดอธิษฐานให้มันเกิดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาได้นะห้องนี้เป็นห้องที่สร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็เปิดให้เข้าชมแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะว่าก็เราก็ต้องให้ความสำคัญกับทางโรงแรมเขาด้วยนะครับใช่เพราะว่าค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างห้องนี้เนี่ยใช้ไฟที่วิ่งตามสายออปติกไฟเบอร์ถึง750เส้นหรือ750ดวงตรงนี้ก็สูงนะครับแล้วก็ยังรวมทั้งเราจะต้องทำคลื่นเสียงอีกให้มันลงตัวทั้งหมดก็เลยเนี่ยต้องออกมาในลักษณะให้เป็นสำหรับลูกค้าที่เข้ามาพักกับสำหรับลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการของห้องอาหารนะครับในทุกๆ300บาทก็คือทานอาหารอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเราก็เลือกมาอาจจะเป็นมื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเย็นนะแวะมาแล้วก็ทานอาหาร300บาทก็คือได้บัตร1ใบเพื่อที่จะเข้าไปรับพลังตรงนี้อาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรไม่มีแต่เราให้เขาเป็นการคืนให้กับผู้เอื้อเฟื้อครับแต่ทุกคนก็ได้นะมันก็จะมีตรงนี้นิดนึงเพราะว่าห้องนี้พลังเนี่ยก็เป็นความแตกต่างเหมือนเป็นหัวใจของพลังครับก็ลองมาดูได้นะฮะที่โรงแรม Best Western Premier Amaranth สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแห่งนี้แต่ห้องนี้จำกัดเวลาในการเข้าชมประมาณ2นาทีเพราะว่าเรากลัวว่าจะเมาครับเพราะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยบอกออกมาแล้วมันเหมือนบาลานซ์ความรู้สึกสักระยะหนึ่งพอเข้าไปมันเหมือนควบคุมการทรงตัวไม่ค่อยดีครับนะฮะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นพลังมหัศจรรย์ขนาดไหนเรื่องของพลังถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองเนี่ยพูดไปยังไงก็ไม่เข้าใจนะฮะลองมาดูที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีครับโดยบริเวณพื้นที่โดยรอบนี่ก็อัญมณีเกือบร้อยชิ้นเข้าไปแล้วยังไม่รวมห้องตรงนี้จริงๆก็ถือว่าฟรีนะเป็นแต่เพียงว่ามีเงื่อนไขว่าก็คือใช้บริการเข้าตามปกติแล้วก็เอาส่วนใบเสร็จเนี่ยมาแลกเอาตั๋วไปแค่นั้นเองไม่ได้ต้องไม่ใช่เป็นการซื้อหาก็คือคุณก็ไปใช้บริการตามปกติก็ต้องทานข้าวกันอยู่แล้วมาก็มาทานข้าวตามปกตินะแวะมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมาแล้วอยู่กันเป็น 4-5 ชั่วโมงอ่ะนะครับไปดื่มน้ำไปอะไรแล้วก็รวมบินแค่นั้นเองก็มาเยี่ยมชมกันได้นะฮะที่ตรงนี้และสำคัญคือจะได้มีพลังดีๆติดตัวไปผ่านพ้นเรื่องราวที่มันเป็นภัยพิบัติอยู่ตอนนี้สำหรับโลกเมืองไทยนี่แค่เรื่องคุณหมโรงนะฮะแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วแต่ว่าแล้วว่ามันจะเป็นร้อยเท่าของปีที่แล้วแต่คนที่มาที่นี่จะผ่านพ้นรับประกันอย่าลืมพกยันกงล้ออัศนีติดตัวกันไปด้วยครับนะฮะมีเรื่องเล่ากันว่าบางคนเนี่ยพกแล้วปรากฏว่าเอาออกหรือไม่พกบางคนเอาไปติดรถเอาไว้แต่อยู่ดีเอาออกปรากฏว่าไปเจออุบัติเหตุครับนี่ก็คือด้วยพลังของดวงดาวที่เป็นดาวแห่งเพศภัยประจำยุคใช่ไหมครับใช่ครับมาคุยกันเรื่องของสุยันจันทากันต่อเราตั้งใจจะให้จบกันในเทปนี้เลยนะฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราไปกันที่วัดพระธรรมสำจั๋งไปเจอช้าง6งามาเรียบร้อยผมมีโอกาสได้แวะไปที่เขาเรียกอะไรฮะวัดกวนอูวัดอะไรนะวัดกวนอูวัดกวนอูครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเน้นไปว่ามีเทพเจ้ากวนอูครับ
แต่ที่สะดุดตาก็คือจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะเป็นฮกลกซิ่วฮกลกซิ่วแล้วเขาวางอยู่บนบ่อน้ำปรากฏว่ามีเหมือนมีน้ำฉีดเข้าอยู่ด้วยฮะฉีดเข้าไปที่ตัวองค์ฮกลกซิ่วอะฮะก็เรียกเงินเรียกทองเข้าวัดอ๋อเหรอฮะแล้วถ้าเป็นอย่างเราทำอย่างนี้ได้ไหมฮะหมายถึงเอาไปทำกับที่บ้านถ้าเรามีฮกลกซิ่ววางบูชาอยู่แล้วทำได้เอาไปตั้งอยู่ในก็องค์จุ้ยของเราก็ทำอยู่แล้วเราไม่ต้องมีฮกลกซิ่วทำตั้งก็ได้เราฉีดน้ำเข้าไปหาประตูบ้านเหมือนอย่างที่โรงแรมแห่งนี้ทำที่ถ้าใครมาที่โรงแรมแห่งนี้ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นลูกกลมๆเป็นลูกบอลแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีน้ำฉีดเข้ามาตลอดครับก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกน้ำคือเงินค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเงินทองไหลเข้าสู่ประตูบ้านครับนะฮะจะเห็นได้ว่านี่ก็คือเขาทำพงชุ่ยเช่นกันครับเรียกเงินเข้าวัดให้คนเข้าไปไหว้ไปบริจาคครับนะฮะลองดูตามภาพไปนะฮะสิงอันนี้ก็เรียกอะไรฮะก็ฟูเก่าฟูเก่าตัวใหญ่มากนะฮะฟูเก่าเล่นบอล อยู่ซ้ายและขวานะฮะจากตรงนั้นเราไปต้องบอกก่อนที่นี่ที่มีโอกาสแวะไปนี่เราไม่ได้เป็นสถานที่ที่เราจะแวะโดยตรงใช่เรื่องสำคัญ อันนี้จะพูดไปผมรู้สึกมันเป็นความผิดของผมเองใช่ไหมฮะคือครั้งที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่ผมได้ไปกับอาจารย์ในครั้งแรกครับนะฮะเราเป็นเส้นทางผ่านแล้วปรากฏว่าผมก็ได้มีโอกาสลงไปเดินเล่นแล้วก็ไปเจอร้านอับแปะคนหนึ่งแก่มากแล้วนะฮะเขาก็ขายของจิปาถาเล็กๆน้อยๆไปตามวันๆปรากฏว่าในร้านผมเป็นคนชอบทานบวยมากๆไปเจอบวยอยู่ในร้านมีประมาณ10กว่าห่อก็ซื้อมา 4-5 ห่อแล้วก็ขึ้นมาทานบนรถปรากฏว่าทุกคนทานแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีก็เลยลงไปซื้อมาหมดทางร้านรอบหลังพอเราทานกันไปเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้สึกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาซื้อกันอีกอาจารย์เองได้มีโอกาสไปก่อนที่จะไปทริปนี้ซื้อไม่ได้ก็2-3 ครั้งสองสามครั้งที่กลับไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อให้คือเรื่องเค็มเปรี้ยวๆนี่อาจารย์ไม่ชอบ ไม่แตะอยู่แล้วนะครับก็ไปซื้อให้ก็ไม่ได้สักทีจนกระทั่งครั้งนี้เนี่ยก็คือไปถึงปุ๊บมันหลายครั้งเต็มทีแล้วนะครับก็เลยว่าเอายังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับไปถึงก็ไม่มีอีกก็บอกว่ามันแพงขายไม่ได้แปะคนนั้นนะไม่รู้จะเรียกราคายังไงครับก็บอกว่าถ้าเผื่อจะเอาให้ได้เนี่ยจะต้องซื้อเท่าไหร่ก็บอกอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง 3,000 บาทขึ้นไปก็โอเคพอพูดบอกโอเคไม่เอาแล้วบอกต้องซื้อ 10,000 คือตั้งใจจะไม่ขายเป็นคนคือคนที่นั่นจะเป็นคนซื้อไม่ขายก็คือไม่ขายทีแรกคืออาแปะแกก็คงบอกว่า 3,000 ก็คงไม่ซื้อหรอกเพราะว่าบอกตัวเลขไปปรากฏว่าซื้อพอซื้ออาแปะแกก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงถึงจะไม่ซื้อเนี่ย ก็เลยต้องบอกตัวเลขใหม่แต่ที่สำคัญคือบวยเนี่ยเขาไม่ได้มีอยู่ที่ตรงนั้นไม่มีเขาต้องสั่งที่อื่นแล้วเราก็บอกเอาหมื่นก็ซื้อก็ไม่รู้ด้วยว่าหมื่นนึงมันแค่ไหนจะได้เท่าไหร่ก็โอเคก็ต้องจ่ายเงินก่อนด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะสั่งให้ปรากฏว่ามาเป็นลังเลยลังใหญ่มากมาเป็นหีบใหญ่ๆแล้วก็แบ่งกันไปเรียบร้อยหลายคนยังไม่ได้ทานนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่แต่เห็นทุกคนทานแล้วบอกว่าเป็นบ๊วยที่อร่อยที่สุดในโลกส่วนใหญ่ที่อยู่ในลังนั้นเนี่ยอยู่กับผมแล้วฮะนะใครอยากชิมก็แวะมาขอได้แบ่งให้คนละเม็ดนะฮะเขียนจดหมายฉันใส่ซองกลับไปให้นะฮะนี่คือเรื่องเล่าเล็กน้อยที่เราได้ไปเจอกันมานะฮะแต่เห็นอาจารย์บอกว่าด้วยธรรมชาติของพื้นที่ตรงนั้นทำให้คนพื้นที่ไม่ค่อยอยากจะขับคืออย่างนี้ฮะคนที่นั่นเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะบอกโอ้ยทำไมคนที่นี่ถึงโง่จังเลยของมีคนที่อยากจะซื้อเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ขายนะครับแล้วก็นั่งเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยคืออันนี้เขาที่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่อยู่บนภูเขาฮะคนที่อยู่บนภูเขานะครับจะเป็นอยู่บนภูเขาใช่ครับบอกว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ดังขังขอกไม่รีบร้อนนะเป็นเพราะพลังภูเขานะเขาจะไม่เดือดร้อนว่าเขาจะรวยไม่รวยเขาจะมีกินหรือไม่มีกินเขาก็อยู่ของเขาไปวันๆซึ่งเป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมเกิดจากพลังของภูเขาแล้วถ้าคนอยู่ใกล้ทะเลต่างกันไงคนที่อยู่ใกล้ทะเลนี่ก็จะค้าขายเก่ง
มันจะต่างกันตรงนี้ภูเขากับป่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วถ้าคนอยู่ในป่าถ้าคนอยู่ในป่าก็บ้า บ้าเลือดไม่ค่อยสนใจใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมันขึ้นอยู่กับภูเขานั้นมีป่านั้นมีภูเขาไหมแต่ถ้าเป็นป่าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ลงตรงไหนเลยมันก็ก้ำกึ่งงั้นโดยสรุปก็คือถ้าอยู่บนภูเขานี่จะเป็นคนเหมือนไปเรื่อยๆวันเป็นปราดจะสังเกตได้ปราดนี่ไม่ค่อยสนใจแยแสกับเรื่องลาภยศใช่ไหมฮะสนใจในเรื่องจิตใจอารมณ์ศิลปินมีหน้าคุณลุงแกให้สตังค์กันยังไม่อยากจะเอาเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้เก็บได้เก็บน้อยที่ผมบอกอยู่เสมอฮะเวลาคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราหรือได้มาเจอผมเองที่โรงแรมเบสเซนแห่งนี้เนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าโอเคถามอาจารย์ในเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกชอบแต่อีกหลายคนก็จะรู้สึกบอกว่าทำไมคุยกันนอกเรื่องเยอะนะมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ในเรื่องของวิชาลึกซึ้งแนะนำให้ไปนั่งเรียนแต่ถ้าอยากรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยติดตามชมรายการแล้วกันนะฮะจากที่บริเวณที่เราซื้อบวยวัดกวนอูนะฮะเราไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารที่ทำสวนดอกไม้สวนดอกไม้ครับคุณผู้ชมดูรูปตามไปนะฮะคือที่นี่ก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นเมนูแทบจะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีส่วนของที่เป็นดอกไม้ส่วนประกอบที่เป็นดอกไม้ครับเข้ามาแซมหรือเข้ามาทั้งหมดเป็นทั้งหมดครับซึ่งก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของทานแล้วเนี่ยเพื่อให้มีสุขภาพดีหรือว่าเป็นอาหารฮวงจุ้ยที่มีความหมายถึงในทางด้านอายุยืนทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของมีโชคครับเราก็จัดเรียกว่าชุดพิเศษซึ่งปกติเนี่ยคนที่ไปทัวร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้ทานหรอกเพราะว่าโต๊ะหนึ่งถ้าเป็นทัวร์ปกติเนี่ยเขาจะสั่งแบบโต๊ะละ600บาทหรือ600เหรียญ10คนต่อโต๊ะครับ600บาทแต่ว่าสำหรับที่เราไปเนี่ยโต๊ะหนึ่งเนี่ยต่อคนเนี่ย 2,000 อัพเพราะนั้นเวลาที่เราลงนั่งเนี่ยหรือที่ลูกศิษย์ไปเนี่ยลงนั่งเนี่ยเท่ากับธรรมดาเนี่ย3โต๊ะ3 4โต๊ะต่อคน มันก็เลยไม่เหมือนกันบางคนที่เคยไปแล้วแต่พอมาอยู่ในทริปที่มากับเราเนี่ยว่าอาหารพวกนี้ไม่เคยเห็นก็เพราะว่ามันราคามันคนละเรื่องกันฟังมาตรงนี้หลายคนอาจจะถ้าเพิ่งชมรายการหรือชมรายการมาแต่ว่าไม่ได้ติดตามมาโดยตลอดอาจจะรู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอันนี้เป็นชีวิตของคนที่บรรลุฮวงจุ้ยไม่ใช่เป็นความฟุ่มเฟือยเป็นความปกติคือมั่งมีร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะอยู่ดีกินดีครับก็มีชีวิตอยู่อ่ะถ้าไม่อยู่ดีกินดีจะอยู่ไปทำไมใช่ไหมจะไม่ให้อยู่แบบแร้งแค้นรันทดอดๆอยากไอ้อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำดิใช่ไหมฮวงจุ้ยในเมื่อทำแล้วเนี่ยไม่อยู่ให้ดีกินให้ดีก็ไม่ถือว่าทำฮวงจุ้ยไม่สำเร็จวิชาคงเข้าใจนะฮะเราไม่ได้เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยคือเป็นเรื่องของวิถีในทางฮวงจุ้ยถ้าจะทำฮวงจุ้ยมันต้องอยู่แบบนี้แต่ถ้าอยากจะอยู่แบบเรื่อยๆเปื่อยๆก็ไม่ต้องทำฮวงจุ้ยตำนองนั้นนะฮะจากตรงร้านอาหารที่เป็นร้านสวนดอกไม้ที่ทำอาหารที่ทำมาจากดอกไม้กินดอกไม้กันเนี่ยนะฮะจากนั้นเราไปกันที่บริเวณก็เป็นศูนย์กลางของประเทศนะฮะดูรูปตามไปนะศูนย์กลางของเป็นหัวใจนะเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไต้หวันหรือเกาะไต้หวันครับที่เราเรียกกันในภาษาฮวงจุ้ยว่าไทจีซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญนะไม่ใช่สักแต่ว่าไปดูเฉยๆแต่ว่าสำหรับกรณีคนที่รู้ในเรื่องของพลังเนี่ยนะครับเขาก็จะไปรับพลังโดยภาพรวมที่นั่นซึ่งอยู่ไม่ห่างนักจากซันมูเล็กครับนะถือว่าอยู่ในละแวกเดียวกันห่างกันก็ไม่กี่สิบกิโลครับเราก็ไปรับพลังเพราะว่าพลังเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนก็ตามจะมารวมกันที่ไทจีก่อนกระจายตัวออกไปนะบ้านก็เหมือนกันผ่านประตูหน้าเข้ามานะครับก็จะมารวมกันที่ศูนย์กลางของบ้านแต่ตรงนี้ถึงได้เป็นข้อห้ามนักข้ามหนาว่าศูนย์กลางของบ้านเนี่ยไม่ควรเป็นเสาไม่ควรเป็นห้องไม่ควรเอาของหนักไปตั้งวางไม่ควรเป็นส้วมไม่ควรเป็นบันไดเพราะว่ามันจะทำให้พลังเนี่ยเข้ามารวมตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยอ่อนแอไปหมดบ้านที่ผิดกฎนี้จะอ่อนแอแล้วก็ด้วยความที่เรารู้ว่าพลังเนี่ยจะมารวมตัวที่ศูนย์กลาง
เราก็พาลูกศิษย์ไปรับพลังที่นั่นซึ่งในวันนั้นก็ฝนตกใช่ครับมีการเห็นอาจารย์บอกว่ามีการใช้วิชาฮวงจุ้ยด้วยก็ใช้วิชาฮวงจุ้ยแบบเป็นวิชาของคงเบ้งทำอะไรก็ชะลอการตกของฝนให้เลื่อนออกไปให้หยุดให้แล้วก็เลื่อนออกไปอีก15นาทีซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราคุยกันเนี้ยมันเหมือนเหลือเชื่อหรือเหมือนโม้แต่ว่าก็ต้องถามคนที่ไปนะเราพูดกันในหยุดจริงๆเราพูดกันในวิชาคือผมเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับรถของอาจารย์ผมก็ได้เห็นบอกว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวฝนจะหยุดตกทำนองนั้นใช่ไหมฮะระหว่างตรงนั้นเนี่ยพอผมลงไปเนี่ยมันตกปล่อยๆอยู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวฝนจะหยุดตกมันหยุดจริงๆแล้วมันหยุดประมาณ15นาทีอาจารย์เร่งเรียกบอกมาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวเหลือ5นาทีเหลือ10นาทีเหลือ5นาทีแล้วพอหลังจากนั้นมันตกจริงๆครับนี่คือวิชาหนึ่งของฮวงจุ้ยก็สมัยก่อนการเดินทางของปรมาจารย์ทั้งหลายมันต้องฝ่าทุกอย่างภัยธรรมชาติทุกประเภทเพราะนั้นเขาก็เรียนรู้ในเรื่องศาสตร์ของพลังครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะได้ด้วยสิ่งต่างๆหรืออาจจะแม้แต่ใช้พลังของตัวเองเนี่ยในการที่เปิดให้ถูกจุดในบางครั้งเนี่ยเราเคยเห็นอย่างเช่นในหนังจีนมีการที่เอามือจิ้มลงไปแล้วคนเนี่ยหยุดชั่วคราวเป็นการบังคับอันนั้นเป็นการตัดพลังซึ่งปรมาจารย์ทั้งหลายก็ทำได้ถ้าได้เรียนรู้มาจี้จุดอะไรทำนองนั้นในคนเนี่ยเราสามารถจี้ที่จุดเดียวเขาก็หยุดเพราะฉะนั้นในท้องฟ้าเราก็สามารถจี้ได้ที่จุดเดียวแล้วเขาก็หยุดสักหนึ่งชั่วยามเขาจะคลายมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันซึ่งมันเป็นความลับของทางวิชาคนที่ต้องสำเร็จเป็นขั้นๆไปครับอันนี้เป็นวิชาที่ลูกศิษย์ที่ไปเรียนที่ชมรมเรียนรู้ได้ไหมครับหรือว่าต้องใช้เวลาก็เวลานี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะสามารถนะก็คืออย่างเช่นทำบุญทำกุศลการกินมังสวิรัตในวันพระหรือว่าในวันเกิดแล้วก็การที่กินยันอันนี้ก็กำลังก็ศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือบริเวณจุดที่เป็นศูนย์กลางของประเทศไต้หวันเรียกว่าไปรับพลังจากหัวใจของประเทศเขาเลยใช่ครับนะฮะไปขโมยพลังของเขานะฮะไม่ได้ขโมยของกลับมานะฮะไปขโมยพลังกลับมานะฮะจากตรงนั้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชอบกันมากไปไล่สตรอเบอรี่ฮะสตรอเบอรี่นี้มีชื่อโดยเฉพาะนะว่าสตรอเบอรี่นมสดเวลาพอทานเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวปนหวานไปทางหวานเปรี้ยวนะแต่ว่าหอมเหมือนนมนะแล้วก็ค่อนข้างยากนะในการที่จะเอากลับบ้านเพราะว่ามันจะเละง่ายนะครับแต่บางคนเก่งนะล้างห่อทีละลูกนะด้วยความอุตสาหะเพื่อที่จะเอากลับมาแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาแล้วรวมมันปกติหมดเรียบคือแค่น้ำหนักของตัวสตรอเบอรี่ทับกันมามันก็เละเป็นส่วนใหญ่แค่ข้ามวันก็เริ่มแฉะแล้วบางคนก็ผมเห็นตั้งใจกันมานะพอขึ้นเครื่องก็หมดแล้วครับอุตสาห์หอบมาจากซันมูเล็กมาถึงสนามบินพอขึ้นเครื่องอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงจะถึงประเทศไทยปรากฏว่าหมดทั้งบนเครื่องก็มีนะฮะก็อันนี้ก็ให้ตัดเองลงไปนะฮะแล้วก็เด็ดเองตัดเองกินเองครับเอาขึ้นมาช่างได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็ตามสบายเลยอาจารย์ก็อุปถัมภ์ผู้ที่เข้าไปตัดกินสตรอเบอรี่กันทุกคนนะฮะเสร็จจากสตรอเบอรี่เราไปทานอาหารกันที่พอตกกลางคืนแล้วกลับไปโรงแรมแล้วเราทานมื้อค่ำกันที่โรงแรมที่เป็นโรงแรมอะไรเขาเรียกโรงแรมทองคำเหรอฮะโรงแรมนะโรงแรมทองคำวินวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูภาพตามไปก็จะเห็นในนี้เนี่ยมีการตกแต่งในเขาทำฮวงจุ้ยฮะแล้วทำมากด้วยนะฮะแล้วเป็นฮวงจุ้ยที่ค่อนข้างหรูหราแล้วแพงใช้เงินมากแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราก็จะมีการวิเคราะห์กันผมเห็นมีอัญมณีอันนึงที่ลูกใหญ่มากเป็นลายมังเป็นลูกบอลมังกรอันนี้เป็นอัญมณีหินภูเขาไฟหลิวหลีเหมือนอย่างที่อาจารย์มีครับ
ขาทำเป็นรูปมังกรครับเขาต้องการกระตุ้นภาวะการค้าของเขาแล้วก็ทำแก้ไขทางด้านฝั่งมังกรแถมยังมีอะไรอะไรนี่อันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นพวกพิกเจอร์จัสเปอร์นะครับที่อยู่ตรงบันไดเนี่ยแล้วก็มีก็มันดูยากอ่ะบางทีก็ดูคล้ายๆหยกขาหมูอ่ะแต่ดูในพื้นที่แล้วเนี่ยเหมือนมันดูทึมๆเหมือนมันดูคือพลังเขาไม่ดีเท่ากับไม่ดีเท่ากับลาหลูฮะเขาพลังเขาเสียหายกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมีการวิเคราะห์นะให้กับลูกศิษย์โดยภาพรวมเดี๋ยวเราคอยติดตามแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาโอกาสนำเอาเทปที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยแบบละเอียดแบบเจาะลึกเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย เป็นภาพที่เราถ่ายกันตอนกลางคืนในโรงแรมแห่งนี้นะฮะอาจจะดูไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าจะมีช่วงเช้าที่เราได้เห็นแล้วก็จะมีหัวใจสำคัญว่าทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จโรงแรมแห่งนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดูเหมือนจะมีต้องเกือบ200ห้องอะนะฮะแต่ว่ามีแขกพักเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือประมาณวันละไม่เกิน10ห้องครับแต่ค่าห้องเขาก็แพงนะครับ300,000ต่อคืนต่อคืนครับนะฮะจริงๆเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายการเดินทางไปรับพลังในทะเลสาบการไปพูดคุยกันถึงบริเวณจุดที่เจียงไคเช็กเคยไปนั่งจิบน้ำชากับมาดามส้งนะฮะรวมไปถึงอีกหลายๆแห่งในพื้นที่การทานอาหารในร้านอาหารดอกไม้ผมคิดว่าเราคงต้องคุยกันต่ออีกสักเทปหนึ่ง ตอนแรกว่าจะให้จบในเทปนี้ไม่จบซะแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะฮะอีกเทปหนึ่งแล้วกันสำหรับเรื่องราวของซันมุนเล็กครับในเดือน9เนี่ย นะครับในกรณีที่ลูกศิษย์หรือใครที่คิดว่าอยากจะไปเนี่ยนะครับถือว่าตามอาจารย์ไปพักผ่อนครับเราก็จะไม่พบกับสภาพที่เหมือนกันเปี้ยอย่างนี้เพราะว่าในช่วงเดือน9เนี่ยสตรอเบอรี่ไล่สตรอเบอรี่เนี่ยมันก็จะหมดฤดูกาลของเขาแต่มันก็จะมีผลไม้อื่นซึ่งก็อร่อยที่สุดนะต้องเชื่อนะเวลาที่บอกอร่อยที่สุดนะเหมือนอาหารน่ะมันก็จะเปลี่ยนฤดูกาลไปอาหารเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาจะเลือกสรรดอกไม้ก็เฉพาะฤดูนั้นสมุนไพรเห็ดต่างๆเขาก็จะเอาเฉพาะฤดูนั้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นเมนูที่แตกต่างกันออกไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตรงนั้นน่ะคือประสบการณ์แล้วก็พลังที่แตกต่างครับนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับการพูดคุยกับท่านอาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าบวกดำนะครับหลายท่านรู้จักกันในนามของอาจารย์หมานะครับกับการเดินทางไปที่ทะเลสาบเกลือนจันทาประเทศไต้หวันพร้อมด้วยลูกศิษย์อีก144คนโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันถึงตอนจบของเรื่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆอยากจะจบตอนนี้แต่ว่าไม่อยากให้พลาดในครั้งหน้าเพราะว่าบรรยากาศในการรับพลังกลางทะเลสาบเกาะลาหลูที่มีพลังท่วมท้นนั้นเป็นอย่างไรนะฮะครั้งต่อไปเรามาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับมาชมนิทรรศการหินและอัญมณีธรรมชาติได้ที่โรงแรม Best Western Premier Amaranth Sonapuu Airport แห่งนี้นะครับเปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อความโชคดีของทุกๆคนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยอาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ